สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ JC Podcast How to การจัดการธุรกิจสื่อบันเทิง101 Podcast ที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่ากว่าจะเป็นธุรกิจบันเทิงที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีหลักการแนวคิดและแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างสำหรับเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะคะสองเทปแรกนะคะเราได้แนวคิดข้อมูลดีๆจากเทปแรกนั่นก็คือพี o ่ออฟนะคะ JMTV ในชื่อตอนที่ว่าซีรีส์ไทยยุคดิจิทัลกับความสำเร็จระดับสากลตอนที่2นะคะก็เป็นดีเจจอยนะคะกับชื่อตอนที่ว่าการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคลื่นวิทยุไทยยุคดิจิทัลสำหรับเทปนี้นะคะเทปสุดท้ายแล้วดิฉันเออิสริยาสายสนานมาในชื่อตอนที่ว่าความบันเทิงนอกจอของละครโทรทัศน์ไทยยุคดิจิทัลก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะเอนะคะก็เป็น ต้องเรียกว่าเป็นคนคนดั้งเดิมของคณะของเรานะคะก็จบปริญญาโทรบริหารสื่อสารมวลชนของที่นี่นะคะแล้วก็ปริญญาเอกสื่อสารการเมืองนะคะปัจจุบันกำลังทำหน้าที่เป็นผู้จัดละครทำให้กับช่อง8เป็นเรื่องที่ประมาณเข้าปีที่10 แล้วนะคะก็เรื่องที่10กว่าแล้วก็ความรับผิดชอบในองนะคะ์กรค่ะก็เป็นผู้จัดนะคะหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ว่าผู้จัดต้องทําหน้าที่ยังไงบ้างแล้วก็กว่าจะเป็นละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนอยังไงนะคะหน้าที่ของผู้จัดนะคะก็คือบริหารค่ะบริหารทั้ง2ด้านก็คือบริหารด้านคอนเทนต์นะคะก็คือผลิตละครออกมานะคะแล้วก็บริหารงบประมาณให้งานผลิตคอนเทนต์เนี่ยราบรื่นจากต้นจนจบ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าบริหารคอนเทนต์จัดการเรื่องการผลิตกว่าจะเป็นละครทั้งเรื่องนี้ขั้นตอนอย่างไรจริงๆมันก็นคล้ายกับหลายๆอาชีพเลยก็คือมี planning pre-production production post-production post evaluation เอ่ว่าหลักเนี้ยมันเป็นหลักตายตัวที่สามารถปรับเข้ากับทุกอาชีพได้ถ้าจะปรับเข้ากับอาชีพของการเป็นผู้จัดละคร planning คืออะไร planning น,น,นะคะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเราจะทำละครเรื่องอะไร ก็ต้องคัดบทประพันธ์เอ๊เราจะคัดบทประพันธ์จากไหนหนึ่งก็ต้องดูว่าเราจะไปนําเสนอสถานีไหนเช่นเราต้องการเสนอช่อง8เราก็ต้องรู้กลุ่มทาราเก็ตหลักของช่องว่าเขาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเด็กมัธยมแน่นอนก็คือเป็นวัยทํางานนะคะเป็นแม่บ้านนะคะเป็นคนทํางานที่ค่อนข้างจะอายุที่ไม่ใช่แบบ10กว่าก็จะเป็น20ปลายปลายสานะคะไปแล้วอันนี้เราจะได้รู้ว่าแนวเรื่อง เราจะทำแนวไหนที่น่าจะถูกใจคนดูกลุ่มนี้มากที่สุดพอเราได้แนวเรื่องปุ๊บเราก็นำไปเสนอสถานีโทรทัศน์เสนอด้วยวิธีอะไรต้องมีพะะพซอลอค่ะเพราะเราเป็นทางการนะคะเราจะทำยังไงให้เขาสถานีโทรทัศน์อนุมัติเงินหลายสิบล้านมาให้เราผลิตได้เพราะฉะนั้นในพพซอ,อรเราก็ต้องบอกหมดการบอกที่ดีคือการบอกด้วยเล่าให้เห็นเป็นภาพและเล่าเป็นภาพหลายๆที่ก็คงทําแบบนี้แต่จะทํายังไงให้เขายอม อนุมัติเงินให้เราบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตก็คือจะต้องนําเสนอจุดขายที่ชัดเจนค่ะเราต้องรู้ว่าจุดขายของเราคืออะไรอย่างตัวเองเนี่ยอ่ะไอ้เคยเป็นนักแสดงมาก่อนเราจะเข้าใจระบบการจัดการของกองถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเกิดปัญหาเราก็น่าจะรับมือกับมันแก้ไขให้มันผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี และนอกจากจุดขายของบริษัทเราแล้วก็ต้องดูจุดขายของเรื่องด้วยว่าเราเลือกละครเรื่องนี้มาบทประพันธ์อันนี้มาเพราะว่ามันกําลังอินเลยนะเรื่องนี้มันกําลังได้แล้วเราก็มีนักสแสดงที่จะมาสวมบทบาทที่แบบเขากำลังมาแล้วเขาก็เหมาะสมกับบทมากๆพวกนี้ต้องใส่ไปใน p r o p o s a l ให้สถานีเห็นว่าน่าสนใจเรื่องที่อนุมัติเนี่ยน่าจะทำเงินทำชื่อเสียงทำกระแสะที่ดีให้กับสถานีและเมื่อวันที่เขาอนุมัติมาปุ๊บ เราในฐานะผู้จัดก็จะต้องไปหาทีมงานการผลิตทีมงานผลิตเนี่ยนะคะต้องบอกว่ากองถ่ายกองหนึ่งอะไม่มีไม่มีนะคะก็7-80คนแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันที่แบบฉากใหญ่ๆนะคะมีเอ็กซ์ตร้าเยอะๆเป็นหลักร้อย200 300หรือบางกองอาจจะเป็นหลักพันเลยก็ได้ถ้ามันเป็นฟอร์มที่มันใหญ่มากก็จะมีผู้กำกับ ผู้ดอร์ผู้ช่วยศิลปรกรรมดูแลสถานที่เสื้อผ้าหน้าผมกำกับแสงตากล้องต่างๆนะคะก็จะมาอยู่รวมกันสิ่งที่ทำให้ผู้จัดละครเป็นบทพิสูจน์ที่ท้าทายคือจะทำยังไงให้ทีมงานเหล่านี้เขาสามารถดำเนินงานไปให้มันราบรื่นที่สุดตามที่ช่องวางไว้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้จัดจะต้องบริหารงานให้มันราบรื่นได้ตามนั้นนะคะต่อมาก็ผลิตบทละคระคะ่ะ บทละครคือหัวใจนะคะเอเชียว่าเป็นหัวใจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเรามีหัวใจที่ดีแล้วเนาะเวลางานมันรันต่อไปมันก็จะรันดอกไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดพอเราได้บทละครแล้วเราก็ต้องมานึกแหละว,ว่าใครจะสวมบทบาทเป็นตัวละครเหล่านั้นถามว่าเราจะเลือกนักแสดงแต่ละคนโดยนึกจากอะไรความเหมาะสมด้านบทบาทใช่ค่ะอันนี้คืออันดับแรก แต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้มันอาจจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นชื่อเสียงของเขาที่จะดึงโฆษณามาหรือว่าคิวของเขาไม่ใช่คนนี้เหมาะสมกับบทบาทเลยชื่อเสียงก็มีแต่คิวได้อีก3ปีข้างหน้าเราก็รอไม่ได้นะคะในภาพรวมก็ต้องบริหารให้มันไปด้วยกันได้ทั้งเขาเหมาะสมกับบทบาทชื่อเสียงเขาดีรวมถึงคิวของเขาได้ด้วยพอคัดเลือกเสร็จปุ๊บมาถึงขั้นตอนของ pre-production ค่ะเมื่อสักครู่เป็น planning ไปเรียบร้อย pre-production ก็ Pre production คือ นัดประชุมทีมงานการผลิตค่ะเพราะว่าจะทํายังไงให้ทีมงานหลักๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าหัวหอ,อกทํำยังไงให้หัวหอ,อกของเราเนี่ยพาไปจนจบเรื่องจนสามารถที่จะออนแอร์ได้ก็ต้องประชุมแนวทางว่าเรารับบรีฟจากช่องมาว่าช่องมองละครเรื่องนี้เป็นแบบนี้ก็มาถ่ายทอดกับทีมงานให้มันออกมาราบรื่นที่สุดคัดเลือกโลเคชั่นถ่ายทำเสร็จปุ๊บเวิร์กช็อป เอจะให้ความสําคัญกับวันเวิร์กช็อปวันเวิร์กช็อปตรงนี้ก็คือวันที่ทีมงานและนักแสดงหลักมาเจอกันครั้งแรกเราจะเล่าเลยว่าช่องมองภาพแบบนี้นะทุกคนเห็นยังไงเรามาเบรนสตอมด้วยกันรวมถึงใครมีข้อจํากัดอะไรถ้าเรารับข้อจํากัดนั้นได้เราก็ทํางานด้วยกันแต่ถ้าข้อจํากัดเขามันจะเป็นข้อจํากัดที่มันกระทบกับงานทําให้งานเราไม่ราบรื่นอาจจะต้องขอไว้เป็นโอกาสหน้าถามกับกันว่าเขารับแล้วโอเคมีแบบนี้แต่สุดท้าย เมื่อทํางานจริงๆมันเป็นไปตามนั้นเลยหรือเปล่าก็คงไม่ได้ร้อค่ะแต่ส่วนใหญ่มันมันมกจะเป็นก็คืออะไรก็ตามที่เราคุยกันแล้วมักจะเป็นตามนั้น80%มันก็จะทําให้การทํางานมันค่อนข้างจะราบรื่นมากที่สุดเสร็จปุบ๊บเวิร์กช็อปเรียบร้อยเราก็จะมาฟิตติ้งลองเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงการถ่ายรูปโปสเตอร์การถ่ายรูป PR อันนี้เราก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นภาพแรกของละครของเราออกไป คนดูคุณผู้ชมเขาจะเห็นว่าอ๋อจะมีละครแนวนี้นะมูดอันโทนประมาณนี้ตัวละครประมาณนี้มันก็จะดึงดูดให้เขาสนใจได้นะคะมาถึงขั้นตอนจริงละนั่นคือการออกกองโปรดักชั่นนั่นเองอันนี้เนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราวางไว้วาดไว้ประมาณไหนสุดท้ายมันมักจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปมันก็จะมีปัญหาและอุปสรรคซึ่งคนเป็นผู้จัดก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ราบรื่นที่สุดเราก็จะดึงกลยุทธ์ที่เรามีทั้งหมด มาปรับใช้นะคะจนเมื่อวันที่เราถ่ายทำเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่การ post production post production ก็คือการตัดต่อแต่ในทางปฏิบัติบางทีเราก็อาจจะถ่ายไปด้วยตัดต่อไปด้วยเพื่อดูงานและจะแก้ไขได้ทันทันทีที่สุดตัดต่อทำ cg นะคะลงเสียง f u ลมิ i x เรียบร้อยออกอากาศปุ๊บการประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคอนเทนต์เราดี ประชาสัมพันธ์ยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนดูสร้างกระแสให้คนดูหันมามองอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้แบบมันส่งเสริมกันไปนะคะสุดท้ายนะคะพอออกไปปุ๊บเรตติ้งออกมายังไงกระแสความนิยมออกมายังไงต้องมาประเมินผลและประเมินผลว่าละครโทรทัศน์ไทยนะคะก็จะวัด ang, เรตติ้งทางโทรทัศน์ก็คือ AC n e l s ล n แล้วก็ยังมีสื่ออื่นกระแสความนิยมทาง Facebook YouTube Twitter พวกเนี้ยเราต้องเสริมกันไป แต่ก่อนเราจะยึดเรตติ้งทางโทรทัศน์เป็นหลักนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นหลักอยู่เพียงแค่ว่าเรามองข้ามสื่อออนไลน์ไม่ได้เลยเพราะว่าออนไลน์คือตัวกระตุ้นที่สําคัญมากที่ว่าแรกๆนคนอาจจะไม่ได้ดูแต่เมื่อออนไลน์ปากต่อปากพูดกันในอินเทอร์เน็ตต่างๆมันทําให้คนหันกลับมามองหันกลับมาเปิดดูทําให้เรตติ้งมากขึ้นมันก็เสริมกันไปได้แล้วนอกจากนั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่พูดไปเป็นการบริหารด้านคอนเทนต์ งบประมาณการบริหารงบประมาณก็สิ่งที่สําคัญเหมือนกันเราทํายังไงให้เรามีเงินทุนรันไปจนจบโปรเจกต์ได้อันนี้ต้องต้องวางแผนให้ดีสุดท้ายความสําเร็จของอาชีพผู้จัดคืออะไรระหว่างเรตติ้งกับกําไร ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ได้ต้องไปด้วยกันนะคะถ้าเราได้เรตติ้งที่ดีแต่กําไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเราไม่ประสบความสําเร็จทางอาชีพอาชีพนี้ในทางกับการถ้ากําไรมหาศาลเลยแต่เรตติ้งไม่ดีกระแสะไม่ดีสถานีไม่ชอบเขาก็จะไม่ให้โอกาสเราทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารทุกอย่างให้มันบาลานซ์มันให้มันได้ทั้งเรตติ้งกระแสะความนิยมและ กำไรที่พอเหมาะพอควรนี่แหละคะ่ะก็คือหน้าที่ของผู้จัดฟังแล้วเป็นยังไงคะ <c oughs> น่าสนใจรู้ว่าโอ้โหมันดูค่อนข้างจะเครียดจริงๆเอ๊ว่าทุกอาชีพแหะคะ่ะมันมีทั้งความสนุกและความเครียดนะคะอาชีพผู้จัดก็เหมือนกันถามว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงมาก่อนนะคะเอเล่นละครตั้งแต่อายุ15เป็นพิธีกรด้วยนะคะการทักษะที่เราได้จากการเป็นนักแสดงและพิธีกรเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับอาชีพผู้จัด เอว่ามากเลยค่ะข้อดีคืออะไรข้อดีคือเราคุ้นเคยค่ะเราอยู่กองจนเราคุ้นเคยเราเราจำเหตุการณ์นั้นได้ว่าอ๋อสมัยที่เราเป็นนักแสดงนะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้และทีมงานเขาแก้ปัญหายัางไงถ้ามันเกิดกับเราในวันที่เราเป็นผู้จัดเราก็จะมีไอเดียในการแก้ปัญหาได้ข้อเสียคืออะไรมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะยึดติดกับแบบเดิมๆทำให้ สมัยก่อนอาจจะทําแบบนั้นได้แต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้แล้วก็ได้นะคะกส็สิ่งที่สําคัญเลยคืออย่ายึดติดกับอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราจะเชื่อเสมอปักใจเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นเสมอไปคงไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวทักษะนะคะถ้านักศึกษาฟังเนาะ,ะฟังอยู่แล้วอยากที่จะเตรียมความพร้อมถ้าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้จัดละครก็ได้สิ่งที่ตัวเองอยากจะแนะนำก็คืออาชีพผู้จัดนะคะ สำคัญมากคือต้องปรับตัวเข้ากับคนหมู่มากได้เพราะว่าเราทํางานกับคนเยอะนะคะพยายามปรับตัวรู้ว่าออคนคนี้เป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้เราปรับตัวเข้ากับเขาให้ได้นะคะแล,แล้วที่สําคัญก็คือการสื่อสารให้มันตรงประเด็นตรงกับคณะเราเลยค่ะเราเรียนเรื่องการสื่อสารการสื่อสารตรงประเด็นเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องการอย่าง,งไงพยายามพูดให้ตรงนะคะแล้วก็พูดตรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพูดท้วนๆนะคะพูดตรงก็คือเนื้อหาชัดเจนแต่การพูดแบบ แบบสุภาพนะคอมโพมิส์นะเพื่อว่าให้เราทํางานด้วยกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็จะเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นที่สุดและนี่คือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยหลังจากเป็นนักแสดงแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเราอยากเป็นผู้จัดละครเราเลยกลับมาเรียนนี่คือสิ่งที่ทําให้กลับมาเรียนปริญญาโทที่คณะของเรานะคะทางด้านบริหารสื่อสารมวลชนรวมถึงเรียนปริญญาเอกถามว่าการเรียนเอให้ความสําคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนเอเชื่อค่ะว่าปัจจุบัน การศึกษาเนี่ยยังมีผลโดยเฉพาะการทํางานในวงการบันเทิงเพราะว่าอะไรคะถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะปฏิบัติมาตั้งแต่15คือคือก็อยู่ในกองถ่ายมาตั้งแต่15แต่ว่าปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้คะ่ะทฤษฎีเราต้องได้ด้วยคือมันจะดีกว่าไหมถ้าเราไปเสนองานโดยที่เรารู้ว่าเรามีเรามีประสบการณ์เลยปฏิบัติเราแน่นมากแต่ทฤษฎีเราไม่ได้มันก็มันมันจะ มันจะทําให้เรามีจุดด้อยถ้าคนอื่นที่เขามีดีกว่าเราเขามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมันก็จะนําเสนองานได้ง่ายกว่าและที่สําคัญการเรียนทําให้เราคิดอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เสนองานแบบมีแบบแผนทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นเป็นตัวเลือกลําดับต้นๆที่เขาจะมอบหมายงานให้นะคะทำให้เอเอ,อมาเรียนต่อที่นี่ สำหรับตัวเองนะคะก็เป็นผู้จัดละครมาตั้งแต่ยุคอนาล็อกเลยค่ะตั้งแต่มีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องรวมถึงมีดาวเทียมอยู่ไม่กี่ช่องจนผ่านมายุคดิจิทัลในปัจจุบันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเป็นดิจิทัลปุบ๊บจากช่องอยู่ไม่กี่ช่องมันกลายเป็น20กว่าช่องสถานีเยอะงบโฆษณามันยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นงบผลิตเนี่ยมันถูกแชร์เยอะทําให้งบการผลิตมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมทํายังไงให้งานของเราเนี่ยยังออกมาดีภายใต้ง,งบที่มันมีจํากัด มันไม่ใช่แค่สถานีเยอะผลิตละครเยอะหลายๆช่องนะคะสื่อออนไลน์ก็เยอะด้วยอย่างที่เราเห็นกันคะ่ะ YouTube บางช่องก็ผลิตคอนเทนต์ละครของตัวเอง OT t ต่างๆซีรีส์จากต่างประเทศก็เข้ามาเยอะมากตรงนี้ระคะที่เราต้องปรับตัวทำยังไงให้เรายังโดดเด่นภายใต้คู่แข่งที่เยอะมากๆอย่างสถานีที่เอ๊ทำงานอยู่ด้วยช่อง8นะคะเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไรายได้หลักของเราก็คือสือ่อโทรทัศน์ ทุกวันไรายได้หลักก็ยังทุกวันนี้นะคะสื่อโทรทัศน์ก็ยังเป็นไรายได้หลักอยู่แต่ว่าสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากแล้วก็แล้วก็ทำให้สถานีก็จะต้องให้ความสำคัญ f c e e o o o y y u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  e t w w t t t r นะคะก็ยังมีแบบอัปเดตตลอดนะคะมีความเคลื่อนไหวตลอดให้คนแบบดึงความสนใจสามารถแชร์ต่อได้เกิดเป็นกระแสะความนิยมแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งออนกราวนะคะเราก็ยังไปทําการตลาดวันที่ละครออนแอก็ยังไป จัดอีเวนต์ในห้างสรรพสินค้ารวมถึงไปตลาดนะคะเพื่อทำให้คนแบบเข้าถึงเนาะแล้วเขาก็ปากต่อปากได้ไดเ้เป็นกระแสะความนิยมต่อไปคือเรียกว่าเวลาเนี้ยทำละครทำคอนเทนต์อะไรต้องทำทุกทางทำการประชาสัมพันธ์เข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนดูของเราคือแมสแมสก็คือกว้างอะคะ่ะต้องเข้าถึงแบบกว้างแล้วก็เข้าถึงแบบกินใจเขาให้ได้ อย่างที่เราพูดกันไปนะคะโอ้โหมันมีหลักการมีทางปฏิบัติทฤษฎีอะไรมากมายมันมีวันที่แบบประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะไม่คิดว่าโอ้โหมันจะเรตติ้งสูงขนาดนี้หรือว่าได้รับความนิยมมากถึงขนาดนี้และในทางกับการบางเรื่องโอโหคาดหวังมากเลยค่ะตรงได้แน่แน่สุดท้ายไม่ได้ค่ะเจอปัญหาเยอะงานที่ท้าทายก็เยอะมากๆเราทำยังไงคะ ก่อนอื่นเลยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะคะฟีดแบ็กออกมายังไงอย่างแรกที่ทำคือเอามานั่งดูก่อนว่าที่มันดีเนี่ยมันดีเพราะอะไรตรงไหนที่ทําให้คนดูชอบในทางกลับกันที่ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรอ่ะเราคิดว่ามันดีแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้เราเดาใจคนดูไม่ถูกหรอต้องมานั่งวิเคราะห์เพื่อนําไปปรับกับงานต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือใจที่เข้มแข็งอะคะ่ะวันนึงที่งานาประสบความสําเร็จในงานเนี้ย เราก็ดีใจแต่เราก็ไม่ได้เลองอะคะ่ะเพราะว่างานต่อไปมันอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้มันอาจจะคนละอย่างเลยก็ได้แล้วเอมไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวอะคะ่ะเอมองระหว่างทางด้วยเพราะว่า ถ้าผลลัพธ์ออกมาดีมากเลยโอ้โหเราแบบสถานีเลตติ้งสูงคนดูเยอะกระแสะความนิยมแต่สุดท้ายคนทํางานไม่แฮปปี้เลยอ่ะด่ากันตลอดวันแบบเข้ากองเหมือนอยู่ในสงครามอันนี้เราก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะของการเป็นผู้จัดละครก็คือเป็นคนที่คอยดูภาพรวมของทุกอย่างให้งานมันราบรื่นที่สุดสําคัญก็คือทํายังไงก็าตามให้คนที่มาอยู่รวมกันเกือบร้อยคนทํางานภายใต้เป้าหมายเดียวกันแบบราบรื่นและให้เกียรติซึ่งกันและกันมีค่ะบางครั้งที่แบบ คุยกับเราอย่างหนึ่งสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคุยถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญเอ๊กก็ปล่อยวางค่ะเราเราก็จะไปเครียดอะไรกับมันมากไม่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งที่สิ่งที่เขาทํามันกระทบกับคนหมู่มากอันนี้แหละหนะ้าที่ผู้จัดที่จะต้องออกไปพูดแล้วว่าโอเคเรามีข้อตกลงยังไงกันดีนะที่จะทําให้งานมันราบรื่นอดทนอีกนิดเดียวนะอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็ งานเราก็จะปิดกล้องแล้ววันที่เลตติ้งออกคนดูชื่นชมวันนี้น่าจะเป็นวันที่เรามีความสุขและเราจะไม่ได้มีความสุขคนเดียวเราจะมีความสุขกันทั้งทีมก็พยายามเชียร์อัพนะคะทุกคนแต่สิ่งสําคัญก่อนจะเชียร์อัพคนอื่นได้ใจเราต้องแข็งแรงก่อนสนุกค่ะมีความสุขกับงานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คืองานของเรานะคะนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราคิดเสมอว่าเราได้มีโอกาสทําเราก็จะทําให้ดีที่สุด สุดท้ายนะคะต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ดีใจที่ได้มาแชร์ไอเดียมาร่วมพูดคุยกับให้น้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะคะหวังว่าไอเดียของเราจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะพี่เชื่อว่าก่อนที่ตัวเองจะเป็นผู้จัดมาได้ดแบบเนี้ยเรานึกถึงเสมอคือคนที่เคยให้คําแนะนําที่ดีกับเราไม่ใช่แค่คําแนะนํานะคะบางทีเขาไม่ได้บอกตรงๆเพราะว่าการบอกตรงๆมันไม่ได้ทําให้เราได้คิดต่อมันก็แค่เราฟังมา มันจะไม่เหมือนกับการที่เขาไกด์ให้เราแล้วเราไปคิดต่อนะคะวันนี้ประสบการณ์ของคนที่มาไกด์เนี่ยมันจะมันจะมีมูลค่ากับเราเพื่อเราสามารถนําไปต่อยอดกับตัวเองได้ถ้าน้องนักศึกษาฟังอยู่แล้วมีไอเดียว่าตัวเองเนี่ยอาจจะได้ความเป็นเด็กเนาะประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะเงินทุนก็อาจจะไม่ได้เยอะเราจะเตรียมพร้อมยังไงนักศึกษา JC ที่ฟัง,ฟงอยู่อยากจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ทั้งระครหรือว่ารายการในแพลตฟอร์มของตัวเองควรจะวางแผนยังไง สำหรับมุมมองของตัวเองนะคะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเตรียมความพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมในที่นี้คือพร้อมทางทฤษฎีแน่นอนเด็กเจซีได้เรียนทฤษฎีมาแน่นอยู่แล้วไม่ใช่แค่ทฤษฎีค่ะปฏิบัติต้องได้ด้วยนะคะปฏิบัติคือสิ่งสำคัญแล้วเราจะปฏิบัติยังไงในคณะเดี๋ยวนี้ดีมากๆเลยค่ะก็คือสามารถแบบอยากจะทำอะไรเขาก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้และนอกเหนือจากนั้นกนะ็คือถ้ามีโอกาสได้ฝึกงานอยากให้ฝึกงานนะคะ อยากให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในของจริงเพราะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจและที่สําคัญเราจะรู้ว่าอ๋อเวลาคนทํางานจริงเขาเป็นแบบนี้มีปัญหาจะแก้ยังไงได้เราจะเห็นคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเราจะรู้แนวทางเวลาที่เราลงไปปฏิบัติจริงๆเราจะพอจะนึกออกนะคะแล้วที่สําคัญคือวันที่เราไปฝึกงานแล้วอยากให้นักศึกษาฝึกงานทุกตําแหนง่งเวลานี้เนาะเรายังเด็กนะคะมีแรงเนาะทำทุกอย่าง เขาทําทลายทไปนะคะเพราะว่าทําและทําให้มันมีความสุขย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองเนะะี่ยค่ะเป็นเด็กนะคะอายุ15เล่นละครตั้งแต่15ครูสอนแอคติ้งก็จะพูดว่าต้องดูมอนิเตอร์นะเราจะได้รู้ว่าเราทาํางานยังไงแต่ณนะเวลานั้นจะดูมอนิเตอร์อยังไงเพราะว่ามันเปลี่ยนชุดตลอดถ่ายเสร็จก็ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าฉากต่อไปสุดท้ายตัวเองอะคะ่ะขอเข้าไปดูในห้องตัดต่อต้องขอบคุณบริษัทที่ไปเล่นละครกันตนาเนาะ RS Podcast, เพราะว่าตัวเองอะค่ะเข้าไปดูตัดต่อไปดูแบบเรียกว่าฝังตัวเลยดีกว่าไม่ใช่ดูแบบฉาบฉวยนะคะดูแบบจริงจังดูตั้งแต่เขานั่งตัดต่องแต่หมุนเป็นเบตา้าทำไมทุกวันนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้จัดนะคะแต่แค่ดูเพราะอยากดูอยากเห็นผลงานแต่ทุกวันนี้ค่ะมันทำให้การทำงานของเราอะมันง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถตัดต่อฟังคนตัดต่ออะไรก็ได้เลยแล้วเรารู้พูดภาษาเดียวกันนะคะ สิ่งที่ความสนใจของเราในเวลานั้นมันเอื้อประโยชน์กับเรามากในเวลานี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเราเราจะต่อต้านมันไม่ได้ก็คือการมาของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะคะ AI นักศึกษามโอกาสเรียนรู้นะคะเปิดใจกับมันในเมื่อเราปฏิเสธเขาไม่ได้เราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช้เขาเพื่อส่งเสริมงานของเราให้มันออกมาดีมากที่สุด สุดท้ายนอกเหนือจากทุกอย่างเมื่อวันหนึ่งที่เราเตรียมตัวพร้อมนะคะมีโอกาสเข้ามาเราจะคว้าโอกาสนั้นไว้ได้และโอกาสนั้นจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดและยึดเป็นอาชีพได้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะคะอยากจะบอกมากๆเลยก็ยคืออย่าดูถูกตัวเองนะคะเพราะว่าจากตัวเองที่ได้มีโอกาสมาสอนนักศึกษาจะรู้ว่านักศึกษาแต่ละคนมี มีของดีอะ่ะมีอะไรอยู่ในตัวแค่เรายังนึกไม่ออกแล้วบางคนก็จะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อยากให้นักศึกษาทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเราอยากเป็นอะไรมุ่งไปตรงนั้นมุ่งไปแบบมุ่งไปแบบมีความมั่นคงอะคะ่ะต้องรู้จริงและรู้ให้ลึกและที่สําคัญเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสมาถ,ถึงคว้ามันไว้และทํามันให้ดีที่สุดเนี่ยแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่ตัวเองนะคะอยากจะแชร์ไอเดียให้กับนักศึกษาแล้วก็หวังว่า jc podcast ทั้ง3เทปนี้นะคะเกี่ยวกับ How ทูการจัดการ,รธุรกิจสื่อบันเทิง101จะเป็นประโยชน์กับนักศรรึกษาไม่มากก็น้อยแต่หวังว่าจะมากนะคะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไปกลับมาเจอกันอีกกลับมาเจอในมุมมองของเด็กนักศึกษาที่พร้อมที่จะเดินต่อในวงการบันเทิงแบบนี้เอาใจช่วยให้นักศึกษาทุกคนประสบความสาเร็จอย่างที่ใจหวังไว้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ